อร่อยมากครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องอาหารบ้างนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าสกินแคร์แล้วก็เมคอัพอย่างเดียวแค่2 อย่างเนี้ยมันคงเอาไม่อยู่แล้วล่ะเพราะวัยที่มันมากขึ้นด้วยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกทิศทุกทางที่จะทำให้เราเป็นสาว 2,000 ปีก็เห็นคลีนฟู้ดเขาพูดกันจังว่ามันดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหลายคนพยายามบอกว่าเฮ้ยจริงๆคลีนฟู้ดมันโอเคนะมันไม่แย่อย่างที่คิดแต่ก็สั่งมากินแล้วมันก็แย่อย่างที่คิดจริงๆมันทรมานจิตใจกันมากเลยพี่เลยอยากจะถามน้องตูนตรงนี้เลยว่าคลีนฟู้ดนี่มันอร่อยได้ใช่ไหมอร่อยได้ค่ะมันแซ่บได้ค่ะจริงๆแล้วคลีนฟู้ดเนี่ยมันคืออะไรก็จะเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะแล้วก็ทำให้สุกด้วยไขมันที่ดีไม่ผ่านการปรุงแต่งมากคือปรุงน้อยๆได้รสธรรมชาติเนี้ยค่ะการกินคลีนฟู้ดนี่ได้อะไรมันต่างจากการกินมังสวิรัติกินออแกนิกหรือกินอย่างอื่นไหมคลีนฟู้ดอะค่ะมันไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดมังสวิรัติถูกไหมเพราะว่ามันก็ยังสามารถแบบกินเนื้อกินปลาได้มันทำให้เรากินรอดความแตกต่างของมันคือเราจะตั้งใจในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่าปกติแล้วได้ในเรื่องของผิวพรรณการลดน้ำหนักอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะการลดน้ำหนักได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราคำนวณทุกอย่างให้มันเข้ากับร่างกายของเราที่ต้องการในแต่ละมื้อเงี้ยค่ะก็คือสรุปน้องตูนเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของฟู้ดไซน์ก็คือแบรนด์อาหารคลีนฟู้ดใหม่ล่าสุดทำไมถึงมาทำคลีนฟู้ดจริงๆโดนพี่ไซน์สั่งให้ทำค่ะพี่ไซน์เจริญปุระเนี่ยแหละค่ะพี่ไซน์เจริญปุระเป็นเชฟอยู่ร้านอาหารที่พี่ไซน์ทำค่ะเป็นจังหวะที่เขาจะลดความอ้วนเขาก็เลยแบบให้แบบคำนวณแคลอรี่แต่ละมื้อแล้วก็แปลออกมาเป็นเมนูต่างๆทำจนกระทั่งนางน้ำหนักลดจริงเหรอพี่เห็นเมนูนี้แล้วพี่อยากลองมากเลยข้าวหน้าไข่ข้นกุ้งพริกเกลือขอลองเลยได้ปะอุ๊ยหน้าตาดีอ่ะคุณดูสิหน้าตาดีมากเลยขอชิมเลยแล้วกันนะฮะนี่มีพริกขี้หนูด้วยนะฮะแล้วกุ้งเนี่ยที่ฉันชอบไซส์กุ้งมากเลยอันนี้เป็นข้าวอะไรคะเป็นข้าวซ้อมมือผสมคีนัวอร่อยมากพี่ไม่ควรเอาเกลือมาโรยใช่ไหมอย่าโรยเพิ่มดีกว่าค่ะเกลือเนี่ยเราคำนวณมาให้แล้วอะค่ะว่ามื้อนึงมันเท่านี้พอค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแบบกินโซเดียมเกินแล้วแบบตัวบวมแล้วของตูนี่ใช้เกลือพิเศษไหมหรือเกลือป่นทั่วไปใช้เกลือโลโซเดียมค่ะแล้วก็เป็นเกลือฮิมาลายันด้วยค่ะสีชมพูมันก็จะแบบมีแร่ธาตุมากกว่าเกลือปกติเกลือฮิมาลายันสีชมพูเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ทั่วไปใช่ค่ะอ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวมาชิมเมนูที่สองค่ะอันนี้คือข้าวหน้าปลาแซลมอนย่างขมิ้นขอชิมหน่อยนะฮะอร่อยมากจะบอกว่าน้องตุนย่างปลาแซลมอนมาได้เลิศมากอ่ะคือพี่ก็ไม่รู้ว่าประสบการณ์ที่พี่เคยกินคลีนฟู้ดอ่ะเข้าใจมาตลอดว่าอ๋อคลีนฟู้ดสงสัยมันต้องทำให้แห้งคือเราสามารถทำให้มันนุ่มละมุนลิ้นอย่างนี้ได้ใช่ค่ะคุณดูสิว่าเนื้อปลาเนี่ยมีความฉ่ำนุ่มแบบเพราะปกติที่พี่เคยกินอ่ะเป็นปลาแซลมอนที่แห้งคือไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเขาขายดีแล้วเขารีบหรือเปล่า มันก็เลยทำให้ความละเมียดละไมในการปรุงของเขามันลดลงพี่ก็ไม่รู้อ่ะนะแต่อันนี้เราแบบทำแบบจานต่อจานนะคะอ๋ออันนี้เป็นปลาแซลมอนสดเลยไม่ใช่ฟรีสโอเคเป็นเกรดเดียวกับซูชิค่ะว้าวอันนี้เป็นกัวคาโมเล่ไก่ย่างอุ๊ยอันนี้ก็น่าตาดีอ่ะไก่นี้แหละที่พี่กลัวมากที่พี่เคยกินอ่ะพี่คิดว่าไก่ปลอมเพราะมันแห้งจนคิดว่าเหมือนกระดาษนึกออกมั้ยอันนี้ใช้วิธีการคั่วอันนี้ใช้ย่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราใช้สันในไก่ค่ะอกกับสันในเนี่ยมันเกี่ยวมั้ยว่าอันนี้คลีนน้อยกว่าอันนี้คลีนมากกว่าไม่เกี่ยวค่ะเลือกใช้สันในเพราะว่ามันจะแบบนุ่มกว่าค่ะโอเคไม่แห้งถ้ากินคู่กับแป้งตอร์ติญ่าคือกินยังไงคะอืมนี้ใช่แล้วก็กัวคาโมเล่โอเคเมื่อกี้เราชิมไก่อย่างเดียวนะฮะถือว่านุ่มเลยนะฮะ
รสชาติดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำอันนี้กันด้วยค่ะอืมน้องตูนก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยพี่มีคำถามนิดนึงว่าครีนฟู้ดเนี่ยคนที่ไม่รวยกินได้ไหมก็จริงๆหลักๆแล้วมันขึ้นอยู่กับที่เราเลือกวัตถุดิบจริงๆอะค่ะคืออย่างแบบเกลือเงี้ยใช้เกลือสีชมพูเงี้ยได้ค่ะอันนี้คือเกลือที่น้องตูนใช้ใช่ไหมใช่ค่ะเกลือฮิมาลายันสีชมพูขวดละประมาณ200แต่ว่าใช้ได้นานไหมใช้ได้นานมากค่ะก็ถือว่าไม่ได้ราคาแพงมากค่ะแต่ว่ามันจะมีถูกกว่านั้นก็คือเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกลือแบบโลโซเดียมกระปุกนึงประมาณ20บาทราคาดีหรือค่าราคาน่ารักก็หาซื้อได้ทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ค่ะอ๋อโอเคถ้าเกิดงบน้อยอีกล่ะอย่างเงี้ยอะโวคาโดก็อาจจะตัดไปตัดไปใช่ไหมคะโกโคโมเล่ที่เราจะทำใช่ไหมคะถ้ามันไม่มีอะโวคาโดค่ะมันจะเรียกว่าซาลซ่าค่ะที่มาแทนอะโวคาโดได้แล้วอร่อยขึ้นก็จะมีสตรอเบอรี่มีมะม่วงสุกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวน้องตูนเริ่มเลยละกันค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราทำซาลซ่าก่อนผสมมะนาวกับเกลือให้มันเข้ากันก่อนมันละลายนิดนึงค่ะโอ้พี่ทำเลยสิถ้าพี่กินครีนฟู้ดแล้วอ่ะพี่ยังกินขนมได้ไหมอ่ะจริงๆพี่ทานได้ค่ะเพราะว่าใน1อาทิตย์อะค่ะเรากินครีนฟู้ดแค่5วันก็ได้ค่ะแล้วอีก2วันเป็นชีสเดย์เป็นวันเหลวแหลกวันทิ้งล่างเงี้ยหรอเป็นวันหยุดพักแต่ว่าก็ควรจะหยุดพักอย่างมีสตินิดนึงด้วยนะคะอุ๊ยเพราะพี่แบบไม่มีความพอดีเหมือนกันนะค่ะ all nothing เหมือนกันนะผสมก่อนนะที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมาวันนี้คือรสชาติไม่ได้แบบว่าทำให้ความรื่นรมในชีวิตของเราหายไปนะครับคือจริงเวลามีถ้าจะหาจริงๆนะแต่ว่าแค่ไม่ถนัดนั่นเองนะฮะไม่ถนัดทำกับข้าวถ้าเข้าเคาน์เตอร์เครื่องสำอางนี่เจอกันฮะนะฮะแล้วทำหน่อยสิน้องตูนกินครีนฟู้ดไหมหนูอะทำไม่ค่อยได้ ดูเนียงหนูสิ แต่เราทำครีนฟู้ดได้อร่อยก็แล้วกันใช่นะฮะทำไมหนูถึงทำไม่ค่อยได้ล่ะหนูก็ทำครีนฟู้ดออกมาอร่อยออกคือพอมันเป็นงานนะพี่แล้วพอเวลาเราทำแล้วอะพอเสร็จแล้วเราก็เหนื่อยแล้วก็แบบไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยกินดิฉันชอบค่ะจริงใจดีนะฮะ คือไม่ต้องมาแอปหรอกค่ะว่าฉันกินอันนี้คือซาลซ่าค่ะเดี๋ยวเราจะผสมอะโวคาโดกับซาลซ่าค่ะมันก็จะกลายเป็นโกคาโมเล่มีวิธีการในการเลือกซื้อยังไงอะคะเลือกที่มันแบบสีค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สุกแล้วนิ่มๆหน่อยค่ะบีบดูว่ามันนิ่มๆเนาะเวลาไปเลือกซื้อเวลาบีบก็แบบบีบแค่ตรงขั้วมันก็พอค่ะอ๋อปกติพี่จะบีบตรงนี้เลยไม่ค่ะเดี๋ยวของเขาช้ำอ๋อโอเคก็ผ่ามันผ่าครึ่งอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะคว้านมันออกมาจริงๆอะโวคาโดเนี่ยเป็นไขมันที่ดีใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นไขมันที่ดีสับสับหอมแดงนี่อันนี้คือเป็นหอมแดงแบบอันนี้ทั่วไปเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นหอมแขกค่ะคือหอมแดงเนี่ยมันจะลูกเล็กๆใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบกลิ่นฉุนเหมาะสำหรับเอามาทำอาหารไทยแต่ว่าที่เราใช้หอมแขกเนี่ยเพราะว่าเราทำอาหารฝรั่งเราไม่ต้องการกลิ่นที่มันฉุนมากแล้วอะโวคาโดนี้ต้องเลือกไหมคะว่ามาจากประเทศอะไรอะไรยังไงอันนี้เราใช้อะโวคาโดนำเข้าของออสเตรเลียซึ่งจริงๆแล้วก็น่าถือว่าเป็นหนึ่งในอะโวคาโดที่ดีที่สุดในโลกเนาะจากออสเตรเลียใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีอะโวคาโดไทยด้วยค่ะควรเลือกพันธุ์แฮชหรือไม่ก็บัคคาเนียซึ่งมันจะมีปริมาณไขมันเยอะกว่าค่ะแล้วรสชาติต่างกันไหมกับอะโวคาโดออสเตรเลียออสเตรเลียมันจะแบบมีความมันกว่าครีมมี่กว่าใช่ค่ะเอ๊ะจริงๆก็ทำง่ายมากนะอืมอร่อยชอบอ่ะกัวคาโมเล่เสร็จแล้วแล้วเราก็มาทำอะไรคะย่างไก่ย่างไก่แล้วเรามีเคล็ดลับในการย่างไก่ยังไงให้ไม่แห้งอะคะคืออย่าย่างนานเกินไปอะค่ะใส่แค่เกลือกับพริกไทยเลยค่ะกลิ่นหอมเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผักกันซึ่งผักที่น้องตูนเลือกใช้ใส่ลงไปในกล่องของฟู้ดไซด์เนี่ยก็คือเป็นผักออร์แกนิกหรือว่าเป็นผักออร์แกนิกค่ะก็คือวัตถุดิบที่เราเลือกใช้อะพรีเมียมหมดใช่ค่ะเลือกเองกับมือแล้วแป้งนี่เราถือว่าเป็นคลีนไหมอ่ะอันนี้ซื้อมาจากชาวเม็กซิกันเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรทำแล้วก็เลยมั่นใจได้ว่ามันคลีนมากเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยสิอ
อันนี้นะฮะเป็นกัวคาโมเล่แล้วก็ไก่ย่างพริกไทยดำแล้วก็แป้งตอร์ติญานะฮะอุ๊ยมีความชุ่มไม่แห้งน่ากลัวนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติทำให้ดูกันสดๆเมื่อกี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณอันนี้คือใครยืนดูน้องตูนทำทุกขั้นตอนน้องตูนก็ไม่ได้แอบเอาอะไรมาเหยาะไม่ได้แอบโรยผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยฮะอร่อยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าไก่น้องตูนนี่นุ่มมากเลยนะสุกใช่ไหมครับสุกค่ะจะบอกว่ากินแป้งตอร์ติญาที่เป็นคลีนอันเนี้ยมีความหวานเข้ามาเพราะว่าอันนี้น้องตูนไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สารเพิ่มความหวานอะไรอย่างงี้มีความนุ่มของเนื้อแป้งนะครับแล้วก็รสชาติของเนื้อไก่ที่ค่อนข้างจะดั้งเดิมมากไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเท่าไหร่เลยกัวคาโมเล่จริงๆตอนแรกมันมีแค่รสเปรี้ยวกับความมันของอะโวคาโดใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอมีแป้งเข้ามามันมีความหวานเข้ามันก็บาลานซ์กันทำให้นัวขึ้นค่ะคุณชัยกล้าคอนเฟิร์มว่ากินแล้วไม่ทรมานจิตใจเป็นคลีนฟู้ดที่โลแคลอรี่นะครับแล้วก็แซ่บน้องตูนถามหน่อยสิอร่อยขนาดนี้ใช้วัตถุดิบดีขนาดนี้เนี่ยราคากล่องละเท่าไหร่คะราคาเต็ม350ค่ะแต่ว่าจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เหลือ299บาทค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากลองชิมคลีนฟู้ดที่แคลอรี่ต่ำแต่ว่าแซ่บเวอร์นะฮะสามารถเข้าไปสั่งได้ที่ LINE นะครับ @foodsai59 หรือ Facebook นะครับ foodsai59 เชื่อใจ